โอกาสสงกรานต์นี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวปราศัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะโดยขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสุขนะคะพร้อมกับขอให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้และขอให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างรู้คุณค่าค่ะพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยพุทธศักราช2559นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยประสบแต่ความสุขความเจริญมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงมีความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความผาสุกร่วมเย็นสืบไปและขอให้สงกรานต์ปีนี้เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งความสุขและความปรองดองของพี่น้องคนไทยทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยครับ